ที่คุณลุงสังเกตการอยู่เนี่ยนะผมคิดแทนว่าคุณลุงสังเกตการอยู่ก็คงไม่พ้นเรื่องของที่ในตลาดสดตลาดแห้งเขากำลังตั้งข้อสังเกตกันเพิ่งผมก็ไปดูในอะไรในโลกออนไลน์ผมก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในรูปในภาพแต่ว่าโดยความเป็นจริงที่ผมมายืนอยู่อย่างเงี้ยผมก็ยืนอยู่ประมาณสัก40นาทีผมก็ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกอะไรแต่ผมเคยจำได้ว่าคุณลุงเคยบอกว่าการที่สสารเปลี่ยนเป็นพลังงานอ่ะมันไม่มีอะไรมากก็แค่ถ้าสมมติยกตัวอย่างบุหรี่1มวลนอหนูบุหรี่ถูกเผาไหม้ก็ไปเป็นมวลนอลอลิงจากมวลลอลิงที่ตามองเห็นก็เป็นน้ำไม่บริสุทธิ์สุดท้ายน้ำไม่บริสุทธิ์ก็กลายเป็นไปเป็นน้ำบริสุทธิ์เนี่ยผมเข้าใจแค่นี้แต่จุดที่ผมอยากจะให้คุณลุงได้อธิบายให้มันเกิดความสัมพันธ์จากยกตัวอย่างง่ายๆเนี้ยไปสู่ที่มนุษย์โลกเขากำลังฮือฮาปาร์ตี้กันอยู่ตอนนี้มันจะคืออะไรไม่เป็นอะไรซึ่งเมื่อคืนนี้คุณลุงบอกว่าถ้าใครใช้เวลาในการปรับตัวนานหน่อยมันก็คือแพ้ทางแต่มันไม่ใช่โรคนะมันไม่ได้ป่วยนะมันแค่อาศัยระยะเวลาในการปรับตัวทุกคนทุกท่านทุกสรรพสิ่งไอ้ก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่ไม่ต้องปรับตัวคือปรับตัวได้เลยได้ไวได้เร็วก็จะเคยที่คุณลุงบอกว่ามันคายพลังงานนั่นเองครับผมก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเฟสสดเนาะได้พูดคำว่าของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันมาถึงวันนี้นาทีนี้นะไม่ทราบเวลาเท่าไหร่ที่ชาวโลกบอกว่าจะเกิดภาวะสุริยปราคานะครับบ้านเมืองเราจะเห็นได้ประมาณสัก 60% นะครับในพื้นที่ที่ไปยืนดูที่จังหวัดเชียงรายอันนี้มันยืนดูอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับว่ามองไปมันมองตรงๆไม่ได้หรอกครับไม่ทราบว่าผมก็มองไม่ได้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่ามันจะออกมายังไงก็ไม่รู้หรอกครับถ้าจะมองบางคนก็ผมบอกว่าถ้าหากว่าเป็นพระฤาษีตาไฟนะครับก็บอกว่าในที่มันเกิดระบบอะไรก็สุดแล้วแต่ในโลกนี้มันจะไม่มีผลกับเขาเลยนิดเดียวก็ไม่มีนะครับแล้วก็อย่างที่สองคนไหนที่เขาพูดว่าไงบรรลุทางธรรมกันแล้วกันบรรลุทางจิตเหมือนกันนะก็จะไม่มีผลกับสิ่งนี้ก็แปลว่าเมื่อเวลาดวงจันทร์มันเคลื่อนที่มาตรงกับดวงอาทิตย์ซึ่งเรามองอยู่ฝั่งโลกนะฮะไอ้ดวงจันทร์มันจะเคลื่อนที่มาเรื่อยๆแล้วจะมาซ้อนทับกันแล้วปิดมิดไปเลยนะไอ้ตัวปิดมิดตรงนั้นแหละหลายคนบอกว่ามันจะมีอาถรรพ์เหมือนกับดวงตกของเข้าประมาณนั้นนะครับนะไอ้บริบทอย่างนี้แหละฮะกลุ่มที่เขาทำในเรื่องของไสยศาสตร์ไสยเวทจะมีพลังมากเลยนะครับบอกให้ทราบว่าพลังลบเนี่ยพลังไสยศาสตร์ไสยเวทนี่เยอะมากเลยนะครับผมก็บอกว่าขออนุญาตเรียนเตือนท่านที่เป็นนักไสยศาสตร์ทั้งหมดในแผ่นดินโลกใบนี้นะครับหยุดได้หยุดไปเพราะว่ามันมาถึงยุคที่จะมันจะล้างอ่ะมันจะล้างในสิ่งที่ชั่วช้าเร็วช้าในบ้านเมืองในโลกใบนี้หน้าวันนี้เรากำลังพูดเรื่องของไวรัสโคโรนากันนะครับเซซะว่าสรุปได้ว่านะครับคนไหนที่เขามีดีนะครับมีดีทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์และผ่องใสประมาณนั้นครับคือกลุ่มดีกลุ่มบวกก็แล้วกันนะโอเคเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิกลุ่มสัมมาทิฏฐินั้นยังไงก็ตามผมจะบอกว่าจะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากวันที่มันเกิดสุริยปราคาแปลว่ามันให้ประโยชน์ครับส่วนกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเดิมทีเดียวเขามุ่งหวังมากนะสายเวทแต่มาถึงวันนี้จะเป็นโทษคนกลุ่มนั้นแน่นอนผมใช้ว่าแน่นอนก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจึงขอร้องว่าผู้ใดก็ตามที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสายสอดสายเวทให้มันขบให้มันครั้งตันมันหมดยุคแล้วครับกลับมาเถอะครับกลับมาในสายสมาธิถี่ไปเถอะในวาระอย่างนี้นะฮะเมื่อเวลาเกิดความสงสัยขึ้นมาลุงออกถามว่าอะไรเกิดขึ้นเวลาลุงออกยืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์ผมจะรู้ของผมเองกันแล้วกันเพราะความรู้สึกตรงนี้ไม่สามารถบอกใครได้นะครับมันจะร่างกายผมเนี่ยฮะมันจะเหมือนกับผ่องถ่ายง่ายๆคือวูบวาบกันแล้วกันเนี่ยตอนนี้ผมหลับตาพูดตลอดครับมันจะวูบวาบขณะกันลมมันก็จะมาเป็นช่วง
็นชั่วอย่างเงี้ยนะความรู้สึกของเราเนี่ยในตัวเนี่ยมันจะบอกเองครับส่วนทางลุงออกนะฮะก็จะบอกวุบวับวุบวับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับจะเดินช็อตช็อตโซเซไหมมันไม่ใช่หรอกครับเพราะร่างกายผมจะเป็นอย่างนั้นโดยปกติแล้วรู้ตัวมานานแล้วเรื่องพวกนี้งั้นถ้าใครจะบอกว่ามันอันตรายไหมแน่นอนนะฮะมองตรงๆอันตรายแน่นะแต่คนที่เขามีวาระจิตวิธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องมองตรงโอเคไหมครับเขาจะไปเห็นภายในดวงอาทิตย์เนี่ยโดยสมาธิแต่มันเป็นสมาธิชั้นสูงกลุ่มพวกนี้แหละครับก็จะรู้ว่าภายในดวงที่มันทำงานยังไงลุงก็บอกว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาถึงตรงนี้ถูกดวงจันทร์ตามระบบสุริยะดวงจันทร์ก็มาบดบังเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนตัวลุงนะขออนุญาตทีนะครับคำพูดคำนี้ไม่น่าจะพูดผ่านสื่อนะก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสาธุจะรู้ดีที่สุดนะทำไงจะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็แปลว่าต้องหมดอัตตาตัวตนนะครับเมื่อกี้แต่แมนบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์อาศัย EMC ยกกำลัง2มาอธิบายก็ได้E เนี่ยคือพลังงานแต่ลุงเนี่ยบอกว่า E ตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะมันเป็น PE ไอน์สไตน์ก็ได้แค่ E คือพลังงานทั่วไปเท่ากับ MC ยกกำลัง2 M ก็คือมวลคำว่ามวลคือสสารทั้งหมดแหละมีทั้งน้ำหนักน้ำหนักกับมวลมันแยกจากกันไม่ออกถ้าบอกว่ามวลอธิบายผ่านมวลก็คือควันบุหรี่นี่เองครับสูบไปแล้วพ่นปุ๊บควันมันก็หายไปนี่เรียกว่าหมดมวลตามที่สามารถมองเห็นได้หมดมวลตามสมการ EMC สแควร์เนี่ยหมดมวลถ้ามันหมดมวลเมื่อไรพบพลังงานโอ้โหมันมากมายมหาศาลโอเคนะนั่นคือรูปแบบของไอน์สไตน์แต่ทางปฏิบัติก็ทำไม่ได้หรอกตรงนี้เพราะว่าการที่จะให้สสารวัตถุเป็นหมดมวลได้เนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนที่เร็วนะเร็ว4ยกกำลัง2ก็ต้อง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันทำไม่ได้ไอ้แค่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่แล้วนะสมการนะแต่ทางด้านจิตเนี่ยมันจะเร็วกว่าความเร็วของแสงที่ว่าเนี่ยมันก็ประหลาดเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันจะทะลุทะลวงเพราะมันไปเองคนไหนได้คือได้คนไหนรู้คือรู้ประมาณนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถือว่าเป็นวันที่ชาวโลกพูดถึงกันมากว่าการเกิดสุริยะปราคาครั้งนี้มันจะเริ่มมั้งแต่นู่นนะแอฟริกาใต้มันจะเต็มดวงมาหมดจนต้องมาผ่านตะวันตกกลางก็คือแถวซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านแถวๆนั้นแล้วก็ผ่านอินเดียมาแล้วก็ข้ามอะไรล่ะอ่าวเบงกอลมาพม่าแล้วไปผ่านไปหาจีนหาเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ลงมาหาสมุทรแปซิฟิกแต่คนบ้านเราเห็นได้แค่นิดหน่อยนะประมาณสัก 60% ที่ทางกลุ่มดาราศาสตร์ก็พูดถึงกันมานาทีนี้ไม่ทราบว่าเขาเห็นตั้งเท่าไหร่แต่ลุงไม่จำเป็นต้องไปเห็นตรงนั้นเอาเป็นว่าลุงก็เอาความรู้สึกตรงนี้เข้ามาบอกกันว่าอ๋อนี่เหรอไอ้เจ้าพลังงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับโลกเราโดยเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดเห็นไหมครับลุงก็บอกว่าเออมันจะวูบวาบมันจะวูบวาบมันผ่านความรู้สึกของเราเองครับเราก็จะอ๋อนี่คือพลังงานพลังงานบริสุทธิ์อ๋อมันทำงานอย่างนี้เหรอในส่วนตัวนะฮะที่ว่าคนไหนรู้ได้ก็คือได้คนไหนไม่รู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นในนาทีนี้หลายคนและท่านที่หวาดกลัวกันว่ามันจะมีรางร้ายหรือว่าดวงไม่ดีผมบอกว่าไม่มีหรอกโอเคไหมไม่มีใครเป็นอะไรกับเรื่องตัวนี้เพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่าลุงออกกันเล่าเรื่องนี้สู่ฟังอยู่เป็นไปได้ไหมเป็นคำถามนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดก็ตามที่อยู่ในภายใต้เงาของสุริยะปราคาเวลานี้ดูสิว่าร่างกายท่านจะเป็นยังไงนะจะเป็นชุดโทรมไปเลยเป็นโรคไข้เจ็บเบียดเบียนมากไหมนั่นคือคำถามเพื่อหาคำตอบท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของคำว่าสุริยะจักรวาลผมบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านแน่นอนเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เอาไปเป็นตัวการันตีไอ้คำว่าการันตีตรงนี้ฮะใครทำก็ได้ใครทำไปด้วยไง
ก็ไม่ได้จะว่างนั่นแหละครับก็ลองตั้งข้อสังเกตเองก็แล้วกันนะว่าจะอย่างนี้จริงหรือไม่ส่วนลุงหงอกก็คิดว่าแม้แต่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมอยู่มันไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากลุงสู่ใครมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตเองในตัวท่านเองประจำวันนี้จนกว่าที่มันจะหมดสิ้นเงาสุริยะปราคานี่ออกไปก็น่าจะเป็นเช่นนั้นซะมากกว่าตอนช่วงนี้อยู่ในห้องเวลานี้พอดีนะครับลุงก็อธิบายได้เพียงแค่นี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับถ้าไม่มีนะฮะเวลาลุงจะมองฝั่งตรงข้ามอะไรมันเกิดฝั่งตรงข้ามดูกลุ่มเมฆเลยครับมันอยู่ตรงข้ามลุงอยู่ลุงฝั่งนู้นแต่ลุงฝั่งคอมแพร์ไปแล้วนั้นก็เชื่อเหลือเกินว่ากลุ่มเมฆกลุ่มนั้นนะฮะอีกหน่อยนะฮะมันจะดำไปเรื่อยเพราะเวลามันเหมือนอะไรกำลังโต้ตอบกันอยู่นะครับนี่คือธรรมชาติครับเสียนะว่ากลุ่มเมฆเขาก็นิ่งไม่ได้ไปไหนเลยนะครับในขณะที่มีเงาสุริยปราคาอยู่ด้านหลังลุงหงอกในเวลานี้ถ้าหากว่ามองเนี่ยพาดผ่านอย่างนี้มันก็น่าจะมีคำตอบในลักษณะนี้ครับมันไม่รู้จะมีทางอื่นใดที่มาคอมแพร์ได้ทีนี้ลุงก็ลองสายไปดูซิมองเห็นตรงไหนลุงก็ไม่กล้ามองเหมือนกันแล้วครับเรื่องพวกนี้มองมันก็ไม่ใช่ลุงใช่ไหมแต่เวลาลุงจะดูรู้ก็ทำสมาธินู่นนะพวกนี้แล้วก็ไม่กล้าไม่สามารถที่จะนี่ได้นะครับแล้วเถิดไงก็ตามทีถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในกรอบอ้างอิงถ้ากับเท่านี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอนะฝั่งทางนี้ก็จะมีเมฆอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เหมือนกันนะครับส่วนดวงอาทิตย์นี่ตอนนี้มันจะบดบังเท่าไหร่ลุงไม่รู้เดี๋ยวนี้ลุงก็ไม่รู้นะครับคนไหนที่เขาดูเอาแว่นอะไรต่างๆดูก็น่าจะรู้ว่ามันจะแหว่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเวลาดูฝั่งตรงข้ามอันนี้คนละรูปเลยจะเป็นอะไรนะถ้าหากว่าถ้าดูเราเป็นช้างนั่นแหละนั่นยังถ้าดูให้ดีเถอะมันจะเป็นรูปช้างไปช้างอะไรเอ่ยใช่ไหมเริ่มคืบมาแล้วทีนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะสังเกตไหมฮะเริ่มบดบังแล้วก็คือไอ้เมฆฝั่งทางดวงอาทิตย์นะฮะมันก็จะมาบังดวงอาทิตย์ไปฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นยั่งยืนนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติกันนาทีต่อนาทีว่าไปนะคนได้สังเกตนะครับคนไม่สังเกตก็คือไม่ได้สังเกตอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วช้างเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้งวงเงื้องหางวงหายไปไหนหายหัวด้วนหมดเลยในทำนองนี้ครับนั่นก็ลองตั้งข้อสังเกตครับเรื่องนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเลวร้ายนะครับถ้าบอกว่ามันมีการเปลี่ยนดีไหมปรับดีไหมโลกใบนี้เพราะว่าครั้งนี้มันจะมากนะเพราะมันเต็มดวงมายาวเหยียดเลยตามข่าวสารที่ได้รู้นะครับจากที่บอกว่าแอฟริกาใต้ตัวทั้งถึงแปซิฟิกไม่ใช่ธรรมดายาวเหยียดก็เชื่อว่ามันเป็นทั้งครึ่งโลกเป็นไปได้ไหมไวรัสโคโรนาขออนุญาตนะครับไวรัสโคโรนามันจะจบลงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปคอยติดตามข่าวสารไวรัสโคโรนาของแต่ละประเทศนะลองดูว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็อนุโมทนาสาธุสำหรับคนที่เป็นกลุ่มสาธุก็ต้องน่าจะอนุโมทนาสาธุด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอามินอาเมนโอมอมิตพุทธก็ตามทีนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นไปเช่นที่ลุงพูดหรือไม่เพราะมันเป็นคำถามเอาคำตอบเดี๋ยวนี้คงไม่ได้หรอกครับงั้นท่านก็ต้องคอยสังเกตเอาเองแล้วกันว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นไรแต่ที่แน่คือมันจะมาปรับมาเปลี่ยนระบบความคิดของผู้คนจากมิจฉาเป็นสัมมาแล้วสัมมาจะพัฒนาไปเข้าถึงกลุ่มอามินนะก็จะเข้าถึงพระละกลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้ากลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมนะกลุ่มโอมก็น่าจะเข้าถึงพระนารายณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันยุคมันครับยุคศตวรรษที่21เนี่ยฮะลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เรื่องสำหรับลุงนำเสนอคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะรักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจและอย่างหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องของร้อนแล้งฝนตกมากหรือว่าอะไรต่างก็ว่านไปอันนั้นเป็นภาพของแมคโรเชื่อเหลือเกินว่าการเปลี่ยนไปตรงนี้มันจะทำให้ผู้คนเนี่ยคิดในลักษณะที่ไม่รู้นะมันจะเห็นผิดเป็นชอบในส่วนที่เห็นผิดเป็นชอบมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ยิ่งคนที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะๆเนี่ยครับ
เพราะพวกนี้มันจะปรับไปแป๊บเดียวเองเหมือนกับบุคคลที่เขาเป็นอะไรอารมณ์สองขั้วเขาเรียกอะไรไบโพล่าไบโพล่าเนี่ยพอเวลามันเอาเริ่มไปก็คือเริ่มพอเราพลิกขั้วปุ๊บก็ซึมเศร้าไปเลยอารมณ์จนสองขั้วอย่างนี้ฮะคนไหนคอนโทรลอารมณ์ได้คนนั้นก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็อยู่เป็นในโลกใบนี้ต่อๆไปฝากเอาไว้ด้วยความอะไรด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งกันแล้วกันสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเราโลกของเราดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันจะสัมพันธ์กันอยู่นะครับเรื่องพวกนี้มันจะรู้ได้โดยอีกมิติของกายใจจิตหรือคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ฝากไว้แค่นี้โอเคไหมโอเคครับ thank you very much ครับจบครับครับผมขอลุงส่งพลังงานหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับท่านจะรู้สึกไหมครับผมจะอยู่ในท่ามกลางของกลางแจ้งเวลาในแค่นี้ผมก็รู้สึกแล้วนะครับว่าท่านได้อย่างไรท่านก็ตั้งมือรับไปสิครับอย่าบอกตามลุงนะฮะท่านต้องนิ่งท่านต้องเป็นสแตติกผมไดนามิกอย่างเดียวพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ฮะจะส่งตรงถึงบ้านท่านในเวลาที่มันเกิดวาระที่บอกว่าสุริยะปาราคาในวินาทีนี้นะครับมันตรงกันครับก็ขอให้ลองให้ความสังเกตเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยครับมาเป็นตัววินิจฉัยพิจารณาไปดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมลุงหงอกบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในบริบทนี้ขณะนี้นะฮะเชื่อว่าจะได้รับพลังงานจากลุงหงอกในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นการป้องกันสิ่งที่เขาบอกว่าเลวร้ายเนี่ยใช่ไหมฮะที่ไม่ให้มันเกิดกับตัวท่านนั่นเองผมเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ส่วนตัวนะ 99% แล้วกันโอเคนะครับก็หวังว่าไหวไหมท่านต้องรู้เองนะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ไม่ว่าผมจะหมุนไปทางด้านไหนก็ตามทีท่านจะรู้สึกว่าครับคล้ายๆมันทำงาน360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับผมเรียกกันว่าอากาลิโกสภาวะนี้นะครับคือเวลาเป็นมิติศูนย์นะครับเป็นสิ่งที่คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้วิทยาศาสตร์ทดลองมาไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับมันหมดยุควิทยาศาสตร์สังเกตไหมครับไวรัสโคโรนานั้นวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่แล้วนะครับเราพูดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพนะครับน่าจะพอฮะเป็นคำที่เด็ดดวงนั่นแหละพูดวันนี้ก็วันที่21มิถุนายนพ.ศ.2563นะครับโอเคไหม thank you ครับมีไหมก็ต้องการสรุปอย่างนี้นิดนึงว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในอวกาศก็รู้สึกไม่ได้หรอกว่าอวกาศเป็นยังไงแต่รู้สึกได้ถึงความร้อนจากสิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันลุงงอกอยู่ในอากาศเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้แต่อยู่หน้าจอไอ้อยู่ในจอทุกคนอยู่หน้าจอพระอาทิตย์ให้ความร้อน อยู่ในอวกาศลุงหงอกอยู่ในอากาศจึงอยากจะถามคนที่อยู่หน้าจอว่าถ้ารู้สึกขอให้กด1โอเคไม่รู้สึกให้กด2โอเคจะได้เป็นข้อมูลเนาะใช่ครับก็ยินดีด้วยความเคารพครับผมออกแรงนิดนึงครับถ้าหากว่าเอาเข้าใจที่ลุงหงอกพูดถึงส่วนหนึ่งส่วนที่2คือเวลาผมโบกมือไว้ๆนะฮะท่านรู้สึกตัวเป็นอย่างไรความเป็นอย่างไรถ้ารู้สึกกดหมายเลข1ไม่รู้สึกกด2โอเคนะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นำอธิบายในขั้นต่อไปโอเคไหมครับอีกตัวหนึ่งก็ผมก็มองว่าถ้าไม่เข้าใจซะเลยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเข้าใจก็ไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกินกว่าความเข้าใจก็คือความรู้สึกใช่คือผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าไปเข้าใจถ้ามันไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องของบุคคลที่อยู่ในจอซึ่งมันไม่ใช่เรามันคนละความรู้สึกกันที่จะทำให้ตัวเราเข้าใจเหมือนคนที่อยู่ในจอได้แต่โดยส่วนลึกผมก็มั่นใจว่าเรามนุษย์ทุกคนสามารถรู้สึกได้ถูกต้องครับสำคัญว่าไอ้ความรู้สึกนี้นั้นเนี่ยมันผ่านอะไรหน้าจอในจอที่กำลังสื่อสารตรงนี้อยู่หรือไม่เสมือนหนึ่งกับความรู้สึกที่เราได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นอยู่ที่ใดจริงหรือไม่อย่างไรในอวกาศคำว่าความรู้สึกคือระบบประสาทง่ายนิดเดียวโอเคนะระบบประสาทคือเรื่องของนิวโรซิสเต็มนิวโรไนรอนนะฮะเกี่ยวเรื่องสมองครับเพราะฉะนั้นใครไหนก็ตามที่เข้าใจตัวนี้ฮะสมองมันจะโปร่งฮะหัวจะโล่งครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับนี่คือนี่คือคำตอบสุดท้ายและเป็นเฉลยของความเข้าใจครับใช่ความเข้าใจที่บายไม่ได้ครับอย่างเงี้ยถูกต้องเป็นความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายอย่างเดียวใช่เนี่ยครับคือพอยต์ตรงนี้แหละครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้รับเดี๋ยวนี้เบาหัว
บาตัวหายใจโล่งสุดแล้วคือโปร่งโล่งสบายละล้าได้หมดเลยนี่คือคำว่าเข้าใจครับถูกต้องไม่ใช่คำอธิบายถูกครับผมที่สามารถดูได้ด้วยตัวของคนของคุณเองนั่นแหละขอบคุณครับโอเคครับนี่แหละที่บอกว่าปัจจตังนะครับเป็นความเฉพาะตัวของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแล้วก็เป็นความเฉพาะตัวของลุงที่กำลังถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับได้กรุณาพิจารณาอยู่นะครับทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหงอกคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเพียงประเด็นเดียวโอเคไหมครับจบข่าวนะครับ Thank you very much ครับผมสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธครับผม